ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พาเพื่อนๆ นะครับเที่ยวที่จังหวัดอิบารากินะครับกันอย่างเต็มที่เลยแต่ว่าอิบารากิเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยเยอะมากแล้วตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโออะไรนะคะขับรถมานะฮะเลียบชายหาดมาเรื่อยๆนะฮะจนมาสะดุดตาอยู่ที่นี่ครับที่นี่ชื่อว่าอะควาเวิลด์โออะไรนั่นเองนะคะที่นี่เป็นอีกจุดนึงนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอิบารากินะคะที่ฮิตมากเปิดมาในพวกโบชัวต่างๆนี่นะก็จะมีตัวอะควาเวิลด์นี่พี่ก็เลยคิดว่าโอ้โหที่นี่พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาดูอ่ะเป็นแลนด์มาร์คหรือจุดพอยต์นั่นเองใช่แล้วเช้านี้นะคะโปรแกรมแรกของเรามาเที่ยวที่อะควาเวิลด์กันเลยโอเคปะมาเลยกำลังกลางแปลงอะใหญ่มากนี่คือในกล้องเพื่อนๆอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้ไฟได้นะเพราะว่ามันจะไปเป็นการรบกวนสัตว์น้ำนะแต่ว่าโอ้โหของจริงสวยมากเลยเพื่อนๆใช่กว้างใหญ่มากมันใหญ่มากอะถ้าเทียบกับตัวเราอันนี้แบบเราไปทาบกับหน้าจอดูมันใหญ่ขนาดไหนเย็นไหมเย็นดีไม่เอาไม่หิวไม่หิวนะไปดูส่วนอื่นดีกว่านะของสดไม่ได้เลยจะกินอย่างเดียวเลยเราเนี่ยตัวใหญ่มากใช่ตัวใหญ่มากแล้วกล้องดีเยอะมากเลยเพื่อนๆคือที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นที่ที่รวบรวมปลาฉลามเนี่ยมากกว่า60สายพันธุ์แล้วก็มีปลาฉลามมากกว่า600ตัวที่อยู่ที่นี่คือเขามีพันธุ์ปลาฉลามเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโอ้โหถ้าใครชอบฉลามเนี่ยมาดูได้เลยนี่เยอะจริงใครชอบฉลามมีเด็กๆเขาก็มีชอบปลาฉลามอ่ะมีโอ้โหตัวนี้นี่กิ๊บเก๋มากทั้งสีทั้งลายอันนี้เป็นปลาฉลามเสือดาวมีความแบบสีก็แตกต่างดูใส่เสื้อผงเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหแพรริสแฟชั่นวีคนี่แบบว่าเหมือนแบบว่าเดินแอลแฟชั่นวีคใช่ใช่เขาเป็นปลาฉลามแบบลักชัวรี่อัปเกรดมาแล้วที่เราเห็นน่ะคือ King Crab ป่ะโอ้โหก็คือเป็นตระกูลเดียวกันนั่นแหละตระกูลกันเดียวกันกับที่เรากินเลยพวกปูทาราบะอะไรต่างๆเนี่ยโอ้แต่ว่าถ้าพี่เจออันนี้ในทะเลพี่คงไม่กินแน่โอ้โหตัวใหญ่มาก
ผมเคยเห็นแต่ตอนที่มันนอนนิ่งนะนอนแบบแต่ไม่เคยเห็นมันแบบว่าสยายปีกสยายก้างขนาดนี้คือถ้ามันกางมาเนี่ยผมว่ามีเผลอๆมีเมตร2เมตรได้เลยอะเนี่ยแขนที่นี่ได้เลยใช่ตัวกลางนี่นะถ้าหลุดออกมาได้นี่น่าจะประมาณสัก 25,000 เยนตัวริมนี่อ้วนหน่อยนี่น่าจะหลายโล 30,000 เยนเรามาศึกษาวิถีชีวิตนะไม่ใช่ของกินอีกแล้วไม่หิวนะไม่หิวไปทางนู้นดีกว่าเฉพาะเนี่ยโหตรงปลายๆนะปลายๆเอาไปย่างนะโหกรอบกรอบดีอร่อยเธอรู้ตัวไหมเธออร่อยมากนะไม่เอากินอีกแล้วกินตลอดเลยไม่หิวไม่หิวโอ้ยพี่อุ้มนี่มันเป็นโมเดลหรือว่ามันเป็นของจริงครับพี่อันนี้ของจริงเลยเขาบอกว่าเจ้าปลาตัวนี้เนี่ยมันมาติดแถของชาวประมงปี1999เมื่อวันที่16เดือน7พอมันเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เลยสตาร์ฟเอาไว้แล้วก็เอามาไว้ที่นี่ของจริงเลยเหรอโอ้ตัวใหญ่มากตัวมัมโบปลามัมโบคือปลาพระอาทิตย์ก็คือจะเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกชื่อหนึ่งชื่ออุชิมัมโบคือมันไม่เหมือนกันนะมันคนละแบบคือสามารถขึ้นไปอยู่ไปนอนบนนี้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันดีกว่าโอเคเดินตามทางกันมาเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือโชปาลูมานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปๆๆเลือกที่นั่งเลยใช่
ุนตัวหมุนตัวสนุกจากที่แรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อเลยไปช่วงบ่ายไป